3310ฮะคือแม่งอึดอะแบบอึดมากๆอะเราโมโหเราปาใส่กำแพงมันแตกแล้วเราเอามาประกอบใหม่มันก็ยังใช้ได้อยู่อะมันใช้ง่ายในยุคนึงอะเป็นยุคทองของมันเลยอะคือแบบไม่ออกมากี่รุ่นก็คือแบบปังทุกรุ่นอะยังมีอยู่ด้วยเหรอ Facebook ผมไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือเปล่า โอ้ช้าเลยครับถ่ายดอกไม้ยังไม่เป็นดอกไม้เลยมาว่ามันน่าจะแย่มากๆไปทั้งแบบมันก็ต้องไปนึกอะเนาะว่ามันต้องเอาไปใช้ทำอะไรอะถ้ามาใช้ตอนนี้มันไม่น่าจะใช้แอปปัจจุบันได้นะไม่ซื้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมโมบายทูไทยแลนด์บายชลาดอทคอมผมโจ๊กเกอร์ครับผมเฟิร์สครับก็อยู่กับรายการ IT Snack นะฮะเรื่อง IT เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนขนมกบเคี้ยวครับครับแล้วก็ EP นี้เราอยู่กับ Nokia 1.4 นะครับใช่ครับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นของ Nokia กันอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปช่วงต้นรายการนะครับผมกับความกังวลอันหนักหน่วงหลายหนักหน่วงนะหลายๆอย่างนะครับที่คนได้มาเห็นสเปคของเจ้า Nokia 1.4 เพราะหลายๆคนยังไม่รู้จัก Android Go ไงฮะว่าเขาทำมาเพื่ออะไรเอาล่ะพี่เกินมาขนาดนี้นะฮะใช่ครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาขอขยายความนิดนึงครับผมนะครับกับความกังวลทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เห็นกันช่วงต้นรายการค่ะนะฮะกับท็อปิกที่ว่า Nokia 1.4 สเปคแบบนี้ซื้อไปทำอะไรครับพี่โอ้โหเราเข้าแบบจังๆไปเลยจริงๆถ้าถามผมนะแค่เป็นชื่อ Nokia ผมก็ซื้อแล้วก็จบรายการไม่ใช่ไม่ใช่ความเข้มแข็งของแบรนด์เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็น IT Snack ที่เราต้องย่อยข้อมูลให้เพื่อนๆก่อนบางคนเนี่ยเห็นสเปคแบบนี้เขามีความกังวลจริงๆฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาขยายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเรื่องแรกเลยครับพี่เฮ้ยแรม 2GB ครับพี่อ๋อด้วยความเป็น Android Go ผมมองว่าแรม 2GB ก็เพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับคำว่า Android Go กับ Android OS มันแยกจากกันมันไม่เหมือนกันก็คือ Android Go เนี่ยมันจะเป็น OS ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้มันดูเบาขึ้นสามารถรันแอปที่รองรับAndroid Go เนี่ยก็คือพวกแอปที่ต่อท้ายว่า Go อ่ะได้หมดเลยพวกนี้ก็จะทำให้เวลาคุณเล่น Facebook หรือว่าดู Gallery หรือที่ต่างๆที่ต่อท้ายด้วย Go อ่ะทำงานได้อย่างราบรื่นบนสเปคที่ไม่ต้องสูงก็พูดง่ายว่า Google เขา modify ตัว Android Go เนี่ยให้เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีสเปคไม่สูงใช่ครับนะครับแต่ใช้งานแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับ Android version ปกติคือเขาไม่ได้ออกมาเพื่อสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สเปคสูงๆหรือว่าเล่นเกมหนักๆอย่างเงี้ยไม่ตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่ามันเหลือโอเคอ่ะต่อไปเป็นข้อที่2แล้วกันที่ผมเอามาขยายเพิ่มอีกนะฮะก็คือ UI เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยคำว่า UI หรือ User Interface ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือหน้าตาต้อนรับที่เป็นตัวกราฟิกตัวเนี้ยเมื่อเพื่อนๆที่แบบว่าเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกดเอ้ยหรือว่าอยากจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่าพี่ไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันคือเพียว Android นะฮะมันคือ Android เพียวๆที่ไม่มีแบรนด์ทํา UI มาครอบทับมันเรียบง่ายมากๆเอางี้ดีกว่าใครได้จับก็ต้องใช้เป็นแน่นอนโอเคมันง่ายขนาดนั้นโจ๊กคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมคอนเฟิร์มครับผมต่อมาครับพี่โจ๊กถ้าคุณซื้อรุ่นนี้นอกจากความง่ายที่พี่โจ๊กบอกไปเนี่ยคุณจะได้อะไรจากเครื่องนี้ไปบ้างทุกอย่างที่มือถือควรจะเป็นนะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่ความเด่นเป็นระดับ HD นะและแถมเป็นสัดส่วนแบบนี้ก็คือ HD Plus นั่นแหละแล้วก็ชิปเซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นของ Qualcomm ด้วยนะฮะเชื่อถือได้ก็ถ้าในพิกัดราคาเนี้ยโนเกียเขาเฟิร์มเลยนะครับผมแบตล่อม 32GB ครับผมผมว่ามันเหลือแล้วก็ขยาย Micro SD ได้อีก128ครับผมสามารถใส่ได้นะแบตเตอรี่4000มิลลิแอมเจ้าแบบตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้แค่สแตนด์บายหมายความว่าเปิดโทรเข้าโทรออกเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนี่ยมันสามารถไม่ต้องชาร์จได้ถึง2วันนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของดีไซน์ที่พี่โจ้ก็พูดแล้วว่าถ้าเป็นแบรนด์โนเกียเนี่ยทนทานแข็งแรงใช่บอกเลยว่าจับครั้งแรกผมว่ามันแน่นแล้วมันก็สวยดีวัสดุก็ถือว่าด้านๆดีนะมันทำให้แบบเป็นรองนิ้วมือได้ยากที่สำคัญเรื่องกล้องกล้องก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมลองเซลฟี่แล้วเฮ้ยเซลฟี่มาหล่อดีเดียวนะอันนี้คือแบบดีหรือกล้องมันชัดผมหล่ออยู่แล้วพี่จะบอกว่ากล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลนะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าขยายหน้าผมเต็มๆเห็นไหมดูดีทีเดียวนะครับดูดีทีเดียวเพราะว่าแบบเขาดีครับสรุปแล้วคือกล้องก็ดีแบบก็ดีใช่แล้วกล้องหลังนะตัวนี้กล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็บวก2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มาโครนะฮะก็ไม่เลวนะ
ือว่าผ่านทีเดียวผมว่าผ่านเลยนะฮะมันมีอย่างนึงครับที่ทางโนเกียเขาก็เป็นแบรนด์เดียวในเรื่องนี้เลยที่การันตีให้นั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ทางโนเกียเป็นแบรนด์เดียวในราคาไม่เกินนี้เลยอย่างแรกคือเวอร์ชั่น Android ครับผมคุณจะได้รับอัปเดตต่อเนื่องไปยาวๆ2ปีครับผมนะครับแพทความปลอดภัยหรือแพท Secure Patch นะครับผม3ปี3ปีเลยเรียกว่าคุณซื้อมือถือเท่านี้คุณปลอดภัยไป3ปีใช่แล้วก็ได้รับอัปเดตถ้าตอนนี้เขามาพร้อม Android 10ครับผมนะครับก็ขึ้นเป็น Android 12แล้วก็ส่วนใหญ่มือถือเลทเนี้ยซื้อไปคุณจะได้แพ้ไปเลย นะฮะเขาเรียกว่าซื้อพร้อมแพ้ปัดแต่ว่า Nokia 14คุณจะไม่ได้แพ้กลับบ้านตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับการใช้งานเรื่องธุรกิจใครที่ใช้งานพวกโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าทำธุรกิจร้านค้าเนี่ยคุณสามารถเอา Nokia 1.4 ไปใช้ได้เพราะตัวนี้รองรับการใช้งานแอปแบงกิ้งเราชนะโครงการทุกอย่างรัฐบาลชนะประชาชนแพ้ร้อนเลยเอาล่ะครับผมSecure Patchที่สำคัญมากๆเพราะคุณไม่สามารถไว้ใจได้หรอกมือถือที่แบบไม่มีการอัปเดต Secure Patch เลยอะแล้วคุณยังไปลงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในมือถือแบบนั้นอะผมว่าอันตรายมากเลยนะน่ากลัวสุดๆซึ่งมันใหญ่ๆเขาจะให้นะพวก Secure Patch อย่างน้อยเขาไม่อัปเดตเวอร์ชันนะแต่ Secure Patch เขาอัปเดตให้ตลอดเดี๋ยวนี้ก็ 6-7,000 ขึ้นไปก็เริ่มมีแล้วใช่แต่นี่คือมัน entry มากๆมัน entry สุดๆคือราคาแค่ 2,000 กว่าบาทนะแต่คุณได้แล้วอัปเดตเวอร์ชัน Android ให้ด้วยให้ตายเถอะสุดคุ้มเลยนะซาร่าเรื่องของฮาร์ดแวร์ครับผมเป็นไงบ้างครับเขามีสแกนนิ้วมือมาให้ฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยอยู่ข้างล่างกล้องเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยต้องใส่รหัสลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาสามารถสแกนได้เลยบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ให้สแกนนิ้วมือมาให้นะฮาร์ดแวร์ก็ปลอดภัยซอฟต์แวร์ก็ปลอดภัยใช่เรียกได้ว่ามันเพอร์เฟกต์มากเลยด้วยราคาเพียง 2,690 บาทครับผมแล้วคุณก็ได้ไปครบแบบนั้นเลยใช่คุณรู้ไหมฮะว่าโนเกียเนี่ยเป็นมือถือที่โผล่ในหนังเจมส์บอนด์นะแม้แต่ภาคล่าสุดที่ยังไม่เข้าโรงเนี่ยก็ใช้มือถือโนเกียนะครับเขาเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ใช่ถ้าคุณอยากเป็นดินเนอร์เคิร์กนะคะอยากเป็น007ต้องใช้มือถือโนเกียครับผมอ้าวพี่โพสท่าส่งไงหนึ่งหลายคนก็หาว่าโอ้โหพี่โจกับเฟิร์นนี่มาทุกครั้งเหมือนขายของนี่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเพื่อนๆกลุ่มตัวอย่างลองไปดูว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อเขาได้ลองสัมผัสและใช้งาน Nokia 1.4 แล้วจริงๆไปดูกันเลยครับเฮ้ยน้องในตำนานมากชอบความเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยสีดำๆด้านๆอะไรเงี้ยข้างหลังมันแบบดูใช้งานจับง่ายดีอ่ะเนี่ยมือเดียวใช้ได้ดูเป็นสมาร์ทโฟนที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นด้วยแบบดีไซน์อะไรเงี้ยถ้าบอกว่าเล่นเกมไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้แค่เครื่องสำรองเสียงดังด้วยใช่นะสิวันนี้เขาจะเอ้ยได้นะได้นะลำโพงโอเคอยู่ก็ลื่นกว่าที่คิดนะเนี่ยสัมผัสมันก็ได้อยู่นะเหมือนกับเล่นบนแรม4กิกเลยแรม2กิกที่เขาบอกอ่ะพอมาใช้งานจริงเราก็ไม่ได้นึกถึงตัวเลขแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้งานได้ดิได้อยู่นะเห็นรายละเอียดแบบขนาดไกลๆเงี้ยค่ะก็ยังซูมแบบเห็นดีเทลหน้าคนอยู่มีคนอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยมันก็ยังมีความเป็นวุ้นๆอยู่บ้างนะเนี่ยดูจากทรงแล้วมันอันนี้กล้องหน้ากล้องหลังอันนี้กล้องหลังดีเทลมันก็เริ่มเป็นวุ้นแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดอยู่ผมไม่ได้เน้นในเรื่องแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยเน้นแบบส่งรูปให้เมียดูว่าแบบเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะรายงานตัวมากกว่าฉะนั้นผมไม่เน้นแบบว่าอัปเดตไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็โอเคนะเนี่ยสมมติเราซื้อใช่ป่ะเราได้อัปเดตยาวใช่ป่ะแล้วเครื่องราคาไม่แพงมากไงหายก็ไม่โกรธเอาจริงว่ามันเกินราคาไปแล้วอะสเปคข้างในอะขนลุก 2,600 อะซื้อไปเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่มันก็โอเคแล้วแค่นั้นเองได้นะเพราะว่าแบบพวกญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้แบบรัฐบาลเขาจะมีแบบแอปแบบต่างๆถ้าเป็นโทรศัพท์ทั่วไปที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนบางทีมันใช้ตรงนั้นไม่ได้แบต 4,000 เนี่ยแล้วก็การอัปเดตได้ถึง2ปีเนี่ยมันก็ใช้เป็นเครื่องที่2ได้เลยอะมันด้วยความที่เรากำลังมองหามือถือสำหรับใช้งานในร้านอย่างเดียวอะที่แบบพวกโมบายแบงกิ้งเป๋าตังเป๋าตุงอะไรชนะทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบใช้กับสำหรับการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันนะเป็นยังไงครับเฟิร์สก็อย่างที่เห็นนะเนาะพี่เนาะก็คืออันนี้คือเป็นการสุ่มตัวอย่างครับฉะนั้นก็จะเห็นความหลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งานน้องๆที่อยู่ในวงนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่ใช้มือถือระดับ high end flagship ก็คือหลากหลายเลยหลากหลายนะฮะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมพอเขาเห็นสเปคแล้วเขาถึงแบบมีความกังวลเกียร์1.4สเปคแบบนี้ซื้อไปทำอะไรครับพี่สำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นสำหรับการใช้งานนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็ได้นะที่อยากได้เครื่องสำรอง
นะฮะก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะซื้อให้ผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้รวมทั้งผู้ที่ทำธุรกิจด้วยมันก็ซื้อเอาไว้ใช้นั่นแหละครับใช่เพียงแต่ว่าการใช้ของแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้ผมเพิ่งไปสืบมาผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเรื่องนี้จากพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งเขาเปิดร้านค้าอยู่ใช่ไข่หมูทอดอยู่อย่าลืมนะฮะหมูทอดกอดคอครับจำชื่อได้ก็เขาก็เพิ่ง amazing ไงผมก็เลยอยากมาเล่าก็คือว่าขนาดโนเกียหนึ่งสี่ยังรองรับแอปร้านค้าของเดลลี่แห่งนี้ด้วยในขณะที่แบรนด์หนึ่งที่ราคาอาจจะหลายหมื่นบอกไปเลยแล้วกันครับพี่แบรนด์นั้นอะไม่รองรับโอเคครับแต่โนเกียหนึ่งสี่ราคา2,000รองรับครับผมโอ้โหไปไงคุ้มเลยก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นทิกแอนทริปท้ายแล้วกันนะที่ฝากเพื่อนๆที่อาจจะเล็งเอาไปใช้ในเวพวกค้าขายไปทำธุรกิจได้ด้วยธุรกิจต่อยอดได้ด้วยใช่ครับเรียกได้ว่าโอ้โห2,690 บาทคุ้มมากคุณอาจจะทำกำไรมากกว่านี้ไปเยอะเลยเลยแบบอื่นเอยจอใหญ่รองรับโมบายแบงกิ้งครับผมเล่นโซเชียลได้บ้างเล่นโซเชียลได้กล้องก็ถือว่าถ่ายได้ชัดอยู่ลองดูครับลองเปิดใจดูครับก็โนเกีย 1.4 นะครับที่ตอนนี้ก็คือวางจำหน่ายแล้ววางจำหน่ายแล้วครับแต่ว่าอยู่บนช่องทางออนไลน์นะShopee Lazada JD Central นะครับในราคา2,690 บาทในEPนี้นะครับก็หวังว่าใครที่กำลังสนใจโนเกีย 1.4 หรือว่ามีข้อกังวลอย่างที่เราหยิบท็อปิกในวันนี้มาขยายกันนะครับก็น่าจะช่วยตอบคำถามให้กับเพื่อนๆได้นะพี่ตรงเนาะใช่สุดท้ายนี้พี่ไม่ทักพี่เลยเหรอว่าพี่ทำอะไรอยู่เออผมเห็นแล้วพี่เหมือนจะเน้นเคิร์ดอยู่โอเคครับพี่จะเป็นสุด7พี่อยากฝากอะไรถึงแฟนๆโนเกียไหมก็ฝากไว้นะครับแบรนด์โนเกียเป็นแบรนด์ที่ขลังมากๆมีความน่าเชื่อถือสูงเป็นแบรนด์ที่คนทั้งโลกรักก็ให้การต้อนรับโนเกียแล้วกันครับถ้าอยากเป็นเจมบอนด์อย่าลืมนะฮะโนเกียเท่านั้นนะฮะครับก็ฝากกันไว้กับโนเกีย114ครับสมาร์ทโฟนที่อยากจะบอกให้ว่าอย่าเพิ่งดูแค่สเปคใช่ครับให้ลองจับก่อนแล้วคุณจะเข้าใจใช่ใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับ EP นี้น่าจะประมาณนี้ไหมพี่ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับเราคงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ